สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่วัดนันตารามนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับผมวัดนี้เนี่ยประวัติคร่าวๆก็จะเป็นสร้างด้วยชาติพันธุ์ที่มีชื่อว่าปะโอจากเมืองตองจีลัดฉานซึ่งปัจจุบันก็อยู่ที่ประเทศสหภาพเมียนมานะฮะสมัยที่แบบว่าค้าไม้กันแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์จากที่อังกฤษปกครองอ่ะก็มาที่ตรงนี้แล้วก็มาเป็นคหบดีนะครับผมวันนี้ก็ถือโอกาสมาเที่ยวด้วยแล้วก็มาลองกล้องใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้กล้องที่ใช้อยู่เนี่ยจะเป็นกล้อง Canon EOS M50 นะครับผม Canon EOS M50 นะก็ไม่รู้ชัดไหมก็เลยจะเอามาลองเดินถ่ายคลิปดูนะฮะกล้องตัวนี้เนี่ยข้อเสียมันก็คือว่ามันไม่มีการสั่นเวลาเดินเนี่ยมันจะแบบว่าวูบๆหน่อยนะฮะแล้วก็อยากจะดูว่าระบบโฟกัสใบหน้าติดตามอะไรเงี้ยมันจะดีไหมแล้วก็ความคมชัดแล้วก็เสียงด้วยมันจะใช้ได้เท่ากับกล้องโกโปรหรือเปล่านะครับผมก็เลยว่ามาลองวอล์กวิดีโอวอล์กก็คือการวอล์กมาลองวอล์กในแนวเที่ยวดูนะครับว่ามันจะผ่านไหมกับกล้องตัวนี้นะครับผมช่วงที่เรามาเที่ยวก็ประมาณสัก9โมงกว่าๆนะฮะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวมาถ่ายรูปกันที่วัดแห่งนี้เป็นจุดเช็คอินอีกจุดนึงจุดท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยานะฮะอยู่ที่อำเภอเชียงคำนะครับผมเดี๋ยวเดินดูรอบๆดีกว่าว่าเราจะเจออะไรบ้างแล้วก็กับกล้องตัวนี้ที่เป็นระบบโฟกัสว่ามันจะดีไหมแล้วก็เสียงมันจะดีชัดเจนไหมนะครับผมไปตามผมมาได้เลยครับแล้วก็ที่เราเห็นด้านหน้าเรานะฮะก็จะเป็นเจดีย์ภายในวัดนันตารามนะครับผมเจดีย์ก็จะก็ทรงสวยนะแปลกตาดีนะครับผมตรงนี้ข้างหน้าเจดีย์ก็จะเป็นคล้ายๆกับวิหารหรือว่าเป็นโบสถ์นะวิหารหรือว่าโบสถ์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะวิหารหลังนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมหน่อยแล้วก็มีหลังคาที่เป็นชั้นๆขึ้นไปนะฮะวิหารปิดอยู่นะครับวิหารปิดอยู่เราก็กำลังเดินเข้าไปภายในวิหารกันนะฮะมีสิงห์อยู่2ตัวนะฮะก่อนเข้าไปแล้วก็เทวดารักษาไว้อยู่เราจะค่อยๆเดินเพราะว่ากล้องเราไม่มีการสั่นนะครับมีคู่มืออยู่บทเขียนบอกว่าวัดนันตารามอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่งกายสุภาพนะครับมีผ้าถุงให้เปลี่ยนด้วยอันนี้บันไดนาคทางขึ้นวิหารนะฮะเดี๋ยวเราจะถอดรองเท้าก่อนมีนาคอยู่สองข้างตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาภายในวิหารแล้วนะฮะก็ลักษณะก็จะอย่างที่เห็นเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีแม่ชีเฝ้าอยู่นะครับผมมีบูชาดอกไม้ธูปเทียนด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในพระประธานนะครับผมโอ้วิหารหลังนี้ก็เป็นไม้ทั้งหลังนะครับเราจะเห็นว่าเป็นไม้ทั้งหลังเลยนะฮะวิหารไม้สักทองวัดนันตารามอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะฮะโอ้ด้านบนก็ยิ่งสวยเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรกระจกนะกระจกที่ปิดด้วยเป็นลวดลายต่างๆนะครับตรงนี้เห็นนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันแล้วก็มาไหว้พระขอพรนะครับประวัติของวัดนันตารามนะฮะชุดที่เราเห็นข้างหน้าก็จะเป็นชุดของชาติพันธุ์ที่มีชื่อว่าปะโอเห็นไหมครับปะโอนะครับประวัติกล่าวถึงความเป็นมาของวัดนันตารามไว้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ปะโอวงเล็บว่าตองสู้นะฮะในอำเภอเชียงคำกลุ่มชาวปะโอเดิมไม่ปรากฏหลักฐานว่าเข้ามาอาศัยอยู่ที่อำเภอเชียงคำแต่สมัยใดทราบแต่เพียงว่าลูกหลานที่มีเชื้อสายว่าชาวปะโอเนี่ยอพยพมาจากจังหวัดลำปางแพร่เชียงใหม่พะเยาเชียงรายเดินทางเข้ามาค้าขายตามพ่อเท่านันตาอูบุกีนี้นะครับผมขหบดีชาวปะโอจากเมืองตองจีในลัดฉานใต้ประเทศพม่าเข้ามาค้าขายแล้วก็เป็นตัวแทนให้กับบริษัทบอมเบย์เบอร์มาของอังกฤษมีทั้งที่เป็นชาวบ้านและพระสงฆ์เข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดนันตารามนะครับอยู่ในตลาดเชียงคำบ้านทุ่งบานเย็นบ้านดอนชัยนะฮะแล้วก็อยู่รวมกับชาวไทยใหญ่มีความศรัทธาในศาสนาพุทธกับชาวไทยใหญ่นะครับแล้วก็บำรุงสร้างวัดนันตารามมาตลอดนะครับแล้วก็มาค้าขาย
เพราะว่าที่นี่เมื่อก่อนก็เป็นเขาเรียกว่าเบอร์มาบอมเบย์เบอร์มาที่ตัดไม้สักขายนะครับผมก็มีแต่งงานกับคนในพื้นที่แล้วก็ไม่แสดงตัวตนนะครับประกอบกับมีกลุ่มชาวไทยใหญ่ที่อพยพมานะเรียกตามทั่วไปว่ากลุ่มเหงียวตรงนี้เป็นมีรูปปั้นรูปด้วยนะครับพ่อตระกานันตาอูวงอนันต์นะครับพ่อตระกานันตาอูวงอนันต์ทายกผู้สร้างวัดนันตารามสร้างเมื่อวันที่21มีนา2468นะครับบอกไว้แค่นี้บรรยากาศภายในวัดนะครับผมนักเที่ยวก็จะทยอยมาเที่ยวกันประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาไหว้พระประธานที่เป็นไม้สักทองทั้งหลังนะครับแล้วก็ด้านบนก็มีกระจกติดอยู่นะฮะแต่พระประธานสวยนะนั่งบนอาสนะนะครับแล้วก็มีพระองค์เล็กองค์น้อยที่อยู่บริวารซ้ายขวาตรงนี้น่าจะเป็นธรรมาสน์ของพระสงฆ์ที่เอาไว้เทศนานะครับมีกระจกตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์สุดภายในตัวภายในตัววัดนะฮะ2,800 ผู้หญิงอันนี้คือผู้หญิงพระโอ2,800นะครับใช่ครับของผู้ชายอยู่ที่1,800ครับของผู้ชายถูกกว่าถูกกว่าเพราะผู้ชายผ้าน้อยชิ้นกว่าอ๋อครับผมเนี่ยครับกำลังแต่งตัวให้กำลังแต่งอยู่ใช่ไหมครับครับเข้ามาดูได้ครับโอ้ยขอบคุณมากพี่ครับถามอะไรหน่อยครับผมวัดนี้สร้างโดยชาวปะโอใช่ไหมครับครับผมไม่ใช่ไทยใหญ่เนาะไม่ใช่ครับเป็นปะโอปะโอครับศิลปะที่เด่นเป็นศิลปะของปะโอใช่ไหมครับใช่ครับผมปะโออยู่ที่เมืองตองจีตองจีลัดฉันลัดฉันก็มีครับอืมแล้วปะโอเข้ามาที่เมืองเชียงคำสมัยไหนครับเนี่ยตัวนี้เขามานานแล้วครับมานานคือผู้สร้างท่านเป็นพ่อค้าท่านมาทำเรื่องของไม้อ๋อครับครับก็มาสร้างวัดแห่งนี้เนาะใช่พอกิจการอะไรเริ่มดีท่านก็สร้างเป็นอนุสรณ์ไว้อ๋อดีจังเลย เคยเห็นแต่ในรูปที่เมืองตองจีแต่ส่วนใหญ่ถ้าวัดปะโอเยอะๆจะอยู่ที่ลำปางอ๋อลำปางลำปางจะมีเยอะครับลำปางที่ปะโอจะเยอะหน่อยใช่ไหมครับผมอ๋อเป็นทรงนี้เนาะใช่ครับเพราะส่วนใหญ่คือเราล่องไม้จากตรงนี้ไปเราก็ไปขึ้นที่ลำปางลำปางเป็นจุดกระจายสินค้าเป็นชนพื้นไม่ได้เป็นไม่ได้อพยพมาแบบนั้นอ๋อไม่ได้อพยพหรอครับครับผมเป็นพ่อค้าเหมือนกับเราไปเที่ยวแล้วเราก็มีครอบครัวตรงนั้นก็แค่นั้นเราไม่ได้อพยพไม่ได้ยกมาแบบเป็นกลุ่มก้อนแบบเป็นทั้งหมู่บ้านอะไรแบบนั้นแค่มาค้าขายแล้วก็มีเงินก็มาสร้างวัดครับแล้วเมืองหลวงปู่องค์จริงก็อยู่ที่ตองจีเนาะเมืองหลวงจริงอ๋ออยู่กับไทยใหญ่ใช่ไหมครับเขาจะเป็นของเขาเองอยู่แล้วครับแต่ว่าถามว่าติดกับไทยใหญ่ไหมก็ติดนะเพราะว่าอิทธิพลบางช่วงบางพื้นที่เขาก็มีการผสมกันอ๋อครับผมอุ้ยเพิ่งรู้ขอบคุณมากเลยก็เห็นแต่ในรูปสวยๆอ๋อนี่ไงสาวปะโอสวัสดีครับสวยจังกำลังแต่งชุดกำลังแต่งชุดเลยปะโอก็จะมีหมวกที่เป็นเอกลักษณ์เนาะใช่ครับผมก็จะเป็นหมวกแล้วก็เป็นผ้าเป็นอะไรแต่วัดปะโอนี่สวยเนาะยอมยอมแต่ว่าเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธมากแล้วก็โอ้ยเขาค่อนข้างเป็นระเบียบนะใช่ไหมใช่ครับดูหลังคาดูอะไรแบบแล้วเรื่องประเพณีการทำบุญของเขาระเบียบเยอะกว่าเราด้วยเขาจะเน้นเขาชอบทำบุญปะโอที่เชียงคำเยอะไหมครับปะโอเชียงคำจริงๆแล้วตอนนี้ก็มีหลวงครอบครัวของหลวงพ่อนะครับแค่นั้นผมเข้าใจว่ามีแค่ลือยวนมงไม่ใช่ลาวมีปะโอด้วยครับแต่จริงๆถามว่าเห็นก็มีข่าวว่าหลายจุดที่มีแต่ว่าคือเขายังไม่รู้ว่าจะมามีศูนย์รวมตรงไหนตอนนี้ทางหลวงพ่อก็จะทำตรงนี้ให้เป็นจุดศูนย์กลางโอเคนะครับผมวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับผมมาเที่ยวที่วัดนันตารามนะฮะมาวอล์กก็คือวิดีโอบล็อกหรือว่าวีล็อกนะฮะมาวีล็อกโดยใช้กล้อง Canon EOS M50 นะครับผมกับที่เที่ยวที่สวยงามประทับใจแล้วก็ถ่ายรูปตรงไหนก็สวยนะครับผมอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยากับวัดนันตารามนะฮะที่ตัวเด่นที่สุดนะน่าจะเป็นตัววิหารข้างหลังเราวิหารนะที่เป็นไม้สักทองทั้งหลังนะครับแล้วก็เจดีย์สีทองที่อยู่วิหารหลังเล็กๆนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มาถ่ายรูปมาเช็คอินถ้ามาเที่ยวเมืองเชียงคำเมืองเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับผมเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามซับสไครบ์กันนะครับผมสวัสดีครับ